แต่พระเอกแม่งเลยต้องดิ้นรนทำทุกทางถึงแบบเพราะระบบแม่งบอกมาไว้แล้วว่ามึงเป็นอะไรมึงจะเป็นอยู่อย่างนั้นไปจนมึงตายความสนุกอะผมสบายถึงความสนุกที่มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นไอ้เรื่องเนี้ยคือใช่มันเปิดมาโหดเลยหลายๆคนน่าจะดูไปแล้วนะฮะเปิดมาโหดเลยว่าแบบมีเกตอยู่ดีๆมีฮันเตอร์ไอตอนจบเนี่ยแม่งคืองานภาพแม่งคืออลังการแบบถึงขีดสุดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Anime Planet นะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงอนิเมะเรื่องใหม่กระแสแรงมันไม่ใช่แรงแค่กระแสไอ้กระแสแรงที่ว่านี่คือพูดตามตรงฮะบางส่วนชอบเยบางส่วนไม่ชอบมีไม่ชอบด้วยเหรอวะมีแรงแรงแห่งการคาดหวังพูดตามตรงเรื่องนี้มันดังครับแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้อ่านมังฮวาไม่ได้อ่านนิยายไลท์โนเวลอะไรมาก่อนอมารอดูแอนิเมะเลยทีเดียวครับนะครับผมหลายๆคนก็เลยค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าเห็นก็พูดถึงกันเยอะจังตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับผมจนแบบเนี้ยแอนิเมะมาเสียทีหลายๆคนก็แบบเฮ้ยสุดท้ายมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะก็แน่นอนกับเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งวันนี้เราจะมาคุยในหลากหลายประเด็นของแอนิเมะเรื่องนี้กันว่ามันอะไรยังไงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะฮะวันนี้เราอาจจะมีการสปอยบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วกันบางจุดให้พอเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะให้พอรู้เรื่องอ่ะให้พอก้มแก้มไปได้นะครับผมนะครับสำหรับโซโล่เลเวลลิ่งนะฮะก็แน่นอนมันพูดตามตรงมันคือผลงานจากประเทศเกาหลีครับเกาหลีใต้นะครับผมครับเผื่อบางคนว่าเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือครับพี่กับเกาหลีใต้นะครับผมก็ชื่อเดิมเขาเนี่ยคือ Only I Level Up นะฮะก็ตรงตัวนะตรงตัวมีฉันคนเดียวที่เลเวลอัพได้ว่าชื่อเขาจริงของมันใช่นะฮะก็เป็นต้องบอกว่ามันเป็นไลท์โนเวลเป็นนิยายที่เขียนในเว็บนะครับและได้รับความนิยมจนเอามาทำเป็นมังฮวาในเวลาต่อมาซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยได้อ่านหรือเคยเห็นผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะกับในชื่อ Solo Leveling นั่นเองนะครับซึ่งทั้งเวอร์ชันนิยายและเวอร์ชันมังฮวาครับจบลงไปแล้วครับนะครับยกเว้นบ้านเราลิขสิทธิ์บ้านเราเนี่ยยังออกไม่ครบในเกาหลีใต้เนี่ยก็คือเขาจบไปนานแล้วนะครับผมและที่สำคัญคือมีภาคต่อให้อ่านกันด้วยแต่เราไม่บอกแล้วกันว่าภาคต่อเนี่ยมันอะไรยังไงครับนะครับผมหรือรอหน่อยไหมรอซื้อกันต่อไปเผื่อบางคนที่อ่านจบแล้วแบบเฮ้ยพี่มีภาคต่อหรือหรอมันเกี่ยวกับอะไรโซโร่อีกรุ่นนึงเป็นอีกรุ่นแล้วกันรุ่นนึงคือที่เกาหลีตอนนี้เขาเริ่มรันแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจไม่ได้ตามอ๋อหรออ๋อรู้แต่รู้แต่ว่ามันมีแน่มีมันมีครับนะครับผมอ่ะทีนี้พอด้วยความดังของเรื่องนี้นะครับมันก็เลยถูกนำมาต่อยอดเป็นทั้งเกมมีเกมมือถือที่กำลังจะมาด้วยนะแล้วเอาพูดตามตรงเกมเนี่ยถ้ามันทำได้ตามเทรลเลอร์จริงเอาเรื่องอยู่นะสำหรับเกมมือถือนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะอนิเมะที่จะทำโดยสตูดิโอญี่ปุ่นนะครับอย่าง A1 Picturesแล้วที่สำคัญนะฮะเพลงประกอบในเรื่องนี้ได้มือเทพมหาเทพมาเลยสวโนะครับนะครับก็ผลงานมากมายทั้งฝั่งอนิเมะแล้วก็ฝั่งเกมนะคนนี้ครับนะครับผมเลยทำให้โอ้โหทุกคนเนี่ยคาดหวังและตอนณวันนี้ที่เราฉายกันอยู่เนี่ยออกมาแล้ว3เอพิโซดครับนะครับผมมีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วด้วยนะฮะก็หลากหลายช่องทางนะครับผมแล้วแต่ถ้าจะให้ดีดูฟรีๆแบบ Full HD เราต้องดูที่ไหนครับเซียนแน่นอนครับเราก็ต้องดูที่ True ID นะครับผมก็มีให้ดูเหมือนกันนะฮะครับโอเคนะครับหลายๆคนคาดหวังอนิเมะเรื่องนี้นะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยเข้าไปดูก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของจังหวะการเล่าเรื่องทั้งงานภาพวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์กันหรือแบบประมาณรีวิวแล้วไงรีวิวแบบลึกๆนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนดูมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างไงใช้เป็นรีวิวแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงเรื่องชอบไม่ชอบอะแต่ละคนมันก็นานาจิตตังเราพูดความรู้สึกเราให้ฟังดีกว่าครับผมแต่เราคงไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะว่าทำเราไปรู้จักเรื่องนี้กันมาจากไหนแล้วกันเราขอข้ามไปนี่กันเลยดีกว่าว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงน่าสนใจก็
จริงๆตอนที่เริ่มอ่านใหม่ๆไปมีรุ่นพี่แนะนำมาทุกคนจะรู้ว่าผมไม่รักการอ่านแต่เรื่องนี้ก็ลองเรียกว่าเป็นเรื่องแรกของมังวาที่ผมลองเปิดใจอ่านดูแล้วกันความสนุกอ่ะผมสัมผัสถึงความสนุกที่มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกราฟิกและงานภาพด้วยนะที่มันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าคุณดูมันจนตอนจบอ่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะไอตอนจบเนี่ยแม่คืองานภาพแม่คืออลังการแบบถึงขีดสุดเลยนะอันนี้ในเรื่องของภาพก่อนนะงานภาพเฉพาะภาพนะเรายังไม่ได้พูดถึงว่าแบบวิธีการเล่าเรื่องหรือการดำเนินเรื่องของเขานะครับส่วนวิธีการเล่าเรื่องถ้าถามผมนะมันก็เล่าแบบเป็นกราฟแบบค่อยๆทยานขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันจะมีบางบริบทที่มันชาตินิยมจนบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าถามผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะก็ประเทศไหนไม่คนทำก็คนนั้นก็ต้องชูมันเป็นปกติอยู่แล้วการ์ตูนญี่ปุ่นบางเรื่องก็ไม่ต่างถ้าเป็นถ้าว่าไอ้ว่าแรงด้วยเรื่องชาตินิยมนะการ์ตูนญี่ปุ่นผมยกตัวอย่างอะไรบาเกะเนี่ยดูมวยไทยแล้วเด็ดใช่ไหมนะฮะรัสเซียน่ะโอ้ไอพี่โน้ตนี่แหละตั้งแต่สมัยอยู่ตึกเก่าแล้วบ่นนี่คนที่คนป้ายเหรอบ่นนั่นโอ้ไม่ดีงั้นไม่ดีอย่างงี้คือแบบเราเข้าใจเขาแล้วเขาค้างอยู่ไงไอเรารู้แล้วดีโอเคเรารู้ว่าโอเคเป็นไงแต่ตอนนั้นกลับมาฮาวาผมอาจจะยังไม่ค่อยเปิดรับเพราะผมอาจจะไม่ค่อยชอบไถดูหรืออะไรอย่างนั้นเท่าไหร่ก็เลยแบบเฉยๆไปจนกระทั่งเขามีคนซื้อลิขสิทธิ์ใช่ป่ะแล้วเอามาทำเป็นมังงะตัดแล้วก็ทำให้มันดูเป็นรูปเล่มให้ดีแล้วก็ออกมาเนี่ยแต่โอ้โหราคาแบบโหดมากแต่เซียนเก็บเป็นสีใช่ผมเก็บแล้วก็ไม่ยอมแกะด้วยนะโรคจิตแล้วก็เลยแบบว่ายังไม่อ่านอยู่ดีเพราะรอกะว่าเดี๋ยวมันเพราะเอาพูดตรงๆเลยครับมันคือเรื่องนี้รอบๆตัวผมมีกระแสอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะก็อนิเมะมาปุ๊บผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงคาดหวังเพราะว่ามันดีขนาดนี้มันคนถึงคาดหวังว่าไอ้เชี่ยมันต้องมาเจ๋งมากซึ่งจริงๆเอาจริงๆเลยครับดูตอนแรกมาแล้วก็โหชอบเลยคือแบบว่าแม่งติดว่ะอะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องการเรียกชื่อแล้วก็ตามด้วยแบบอะไรชื่อเกาหลีแล้วลงท้ายด้วยคุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองข้ามได้นะงานภาพใช่ครับดีจริงแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าผมทนไม่ไหวคือพอดูไป2ตอนไอ้สัตว์เอ้ยคือแม่งตกลงยังไงกันแน่วะก็เลยยอมครับที่จะอ่านไอ้นี่ไปไอ้ตัวแล้วพออ่านเสร็จอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าแม่งดีอย่างนี้นี่เองแม้แต่งานภาพในตัวของเขาเองก็ดีมากแต่ผมอ่ะงงว่าทำไมในกระแสสังคมถึงค่อนข้างจะยึดติดกับต้นฉบับมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะผมสตาร์ทที่อนิเมะแต่ผมบอกเลยว่าตอนแรกที่ดูอ่ะมันกลมกล่องและลงตัวดีมากแล้วนะแต่ในขณะที่ในตัวมังฮวาเองมีการเล่าย้อนไปมาด้วยซ้ำแต่มีคนหลายคนกลับบอกว่าตอนช่วงแรกใน EP แรกครึ่งนึงแรกอ่ะบอกว่าเหนื่อยผมอยากจะสวนเหลือเกินทำไมสตาร์ทมามึงจะฟันกันเลยเหรอทำไมอ่ะมันก็ต้องมีบริบทหรืออารัมภบทบางอย่างก่อนหรือเปล่าวะในความคิดผมนะ EP แรกผมก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีเลยครับแล้วก็จนมาถึง EP 2แล้วนั่นแหละจนตบะแตกทนไม่ไหวผมเลยต้องไปอ่านมังฮวาเพราะผมทนไม่ได้หรืออีกชื่อนึงก็คือเว็บตูนทนไม่ไหวจริงทนไม่ไหวเพราะว่าอยากรู้เรื่องครับประมาณนั้นฮะแต่ว่าเราฝากถึงเว็บตูนนะครับเก่าอ่ะไหนมันมาแล้วช่วยลดราคาเรื่องเก่าแล้วเนาะก็ปล่อยฟรีบ้างอะไรอาจจะไม่ฟรีแต่ลดราคามันลงมาสักหน่อยสำหรับคนซื้อขาดผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วเพราะผมอ่านจบไปนานมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่เขาไม่ได้ปรับเป็นฟรีบ้างแล้วหรอเพราะว่าเรื่องมันเก่าแล้วผมไม่ได้ตามเลยคืออ่านจบไปนานแล้วอ่ะตูนก็อยากจับจองไปเจ้าของนะครับแต่เงินไม่อำนวยเพราะว่าระบบของเว็บตูนมันเป็นกึ่งเขาเรียกกึ่งเช่าอ่ะครับเฮ้ยก็คุณก็ซื้อเป็นเล่มดิหาพี่โน้ตซื้อเป็นเล่มไงที่ผมฟินิกไงก็มีซื้อเป็นเล่มอยู่ครับก็ตกเล่มนึงก็3ใบแดง4ใบแดงนะคือโหดคือจริงๆเล่มอ่ะสมัยก่อนจะไม่โหดมากสมัยก่อนผมเคยฝากเซียนซื้อคือสมัยก่อนมันยังไม่มีเล่มภาษาไทยเป็นเล่มของภาษาอื่นใช่ใช่ใช่ซึ่งราคามันก็เท่าๆกันเลยนะใช่ใช่ใช่ครับผมโหดนะครับอันนี้คือผมขอเสริมเซียนนิดนึงคือเรื่องนี้ถามว่าทำไมมาถึงน่าสนใจคือผมก็มีอยู่ช่วงนึงผมก็แบบหาพวกเว็บตูนหรือมังฮวาของทางเกาหลีเขาอ่านอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยกระแสดีทั้งอะไรนะปฏิมากรแสงจันทร์นั่นนู่นนี่นะฮะไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในนั้นคือผมมีความรู้สึกว่าเออ
พอเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงบูมขึ้นมาครับคืองี้คุณจะว่าเรื่องนี้มันโอเวอร์เลดหรืออะไรก็ตามนี่ผมเข้าใจได้นะแต่เรื่องนี้มันมีอยู่สิ่งนึงที่หลายๆคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันก็คือช่วงแรกของมังฮวาเขาอ่ะมันเอาเราอยู่ใช่ฮะคือมันเปิดมาแบบโอ้เออดีว่ะเพราะว่าพูดตามตรงคือหลายๆเรื่องมังฮวาที่ผมไม่อ่านมาช่วง EP 2 EP แรกของตัวมังฮวานะครับมันเน้นปูหรืออะไรที่มันแบบไม่ค่อยเกี่ยวเราให้อ่านต่อได้หนักขนาดเท่าไอ้เรื่องนี้อ๋อไอ้เรื่องเนี้ยคือใช่มันเปิดมาโหดเลยหลายๆคนน่าจะดูไปแล้วนะฮะเปิดมาโหดเลยว่าแบบเออมีเกตอยู่ดีๆมีฮันเตอร์นะครับผมอาวุธปกติที่มนุษย์ใช้อะปืนเอ่ยอะไรเอ่ยทำอะไรเขาไม่ได้ต้องคนที่มันเป็นฮันเตอร์เท่านั้นหรืออาวุธที่มันสร้างมาจากภายในดันเจียนเท่านั้นอาวุธที่สร้างมาจากเอาของวัตถุดิบในดันเจียนออกมาทำเป็นอาวุธถึงจะโจมตีไอ้พวกมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในเกตได้ครับเออนะครับแล้วถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาข้างนอกบลาบลาแล้วก็พระเอกของเราซองจินูครับฮันเตอร์แรงอีต่ำสุดเลยแล้วเรื่องเขาก็บอกเลยนะพอไอ้คุณสมบัติที่คุณได้มาหัดติดตัวเป็นฮันเตอร์เนี่ยคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแรงอะไรก็ตามคุณได้อะไรมาคุณอยู่แค่นั้นเลยเออมันเหมือนเป็นอันนี้คือผมชอบประเด็นตรงนี้ตรงที่ว่าเหมือนคุณเกิดอะไรมาแล้วคุณต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณไม่มีสิทธิ์พัฒนาตัวเองมันเป็นปมในสังคมหรือในนี่ของบริบทประเทศเกาหลีเขาเหมือนกันนะมันเลยเป็นบริบทว่าทำไมคนเกาหลีรุ่นใหม่เขาถึงแบบพยายามเหลือเกินในการที่จะถีบตัวเองได้ทุกทางไสยกรรมก็เอาครับอะไรแบบนี้นะครับผมเออเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆไปเจอดันเจี้ยนลับบ้าอะไรไม่รู้โอ้แล้วขอโทษตายกันเป็นเบื่อนะฮะกว่าจะรอดกันออกมาได้แล้วพระเอกมันก็ได้เควสลับมาที่ทำให้เขาสามารถเก็บเลเวลได้เพียงแค่คนเดียวเบรกกฎของไอ้เกตออกมาอยู่คนเดียวแล้วจะกลายเป็นผู้ที่กอบกู้มวลมนุษยชาติในภายหลังเนี่ยคือมันเปิดมาค่อนข้างที่จะเอาอยู่สำหรับผมนะแต่ผมเสริมนิดนึงนะสำหรับใครที่บอกว่ามันโอเวอร์เลทกันไปเนาะ อยากให้ไปลองหาฉบับนิยายอ่านดูคุณจะรู้ว่าที่มาที่ไปของพลังอ่ะมันไม่ธรรมดามาตั้งแต่ต้นแล้วผมว่าหลายๆคนคงเข้าใจกันดีว่านิยายจะเป็นสื่อหรือเป็นฝั่งที่มีคอนเทนต์ละเอียดกว่าทุกสื่ออยู่แล้วไม่ว่ามันจะดัดแปลงเป็นทั้งมังฮวาเอ่ยแอนิเมะเอ่ยเกมเอ่ยหรือดีไม่ดีอนาคตแม่งมีไลฟ์แอคชั่นยังไงนิยายก็ต้องละเอียดที่สุดถูกต้องครับด้วยธรรมชาติของเขาซึ่งไปหาซื้อกันได้นะครับก็ฟินิกซ์กันเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องให้น่าสนใจก็คือพอเข้าใจได้ว่าทำไมเรื่องนี้มันดังนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นนั่นนู่นนี่อย่างที่เราเห็นกันทีนี้พออนิเมะมันฉายนะครับผมเราเจอกระแสคนที่บ่นมานะครับพี่ไปเห็นตามเพจตามอะไรคือจริงจากเพจอื่นการ์ตูนผมอาจจะไม่ได้ติดตามนะแต่ว่าคือผมทำรูปคือแบบบนเพจของออนไลน์สเตชันครับแล้วคราวนี้ก็มีทั้งคอมเมนต์ชมและคอมเมนต์ที่ไม่ชอบซึ่งไม่ผิดนะฮะแต่ละคนมีจริตหรือรสนิยมที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับแล้วทีนี้คนที่บ่นนี่ส่วนใหญ่เขาบ่นว่าก็คือส่วนใหญ่จะมีเรื่องของการดำเนินเรื่องที่บอกว่าดำเนินเรื่องไม่เหมือนกับของมังวาใช่อันนี้คือแฟกต์แล้วก็ดำเนินเรื่องไม่เหมือนจริงยืดตอนแล้วบางคนก็บอกว่าดูแล้วง่วงมันน่าเบื่อมันไม่เหมือนกับอ่านมังวาแล้วก็เรื่องของการเรียกชื่อเสียงญี่ปุ่นแต่เรียกชื่อเกาหลีแล้วก็ลงท้ายด้วยคุงด้วยซังซึ่งถ้าคุณดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีทั้งจีนทั้งอินเดียอะไรมาเต็มหลายชาติหลายชาติแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละครับซึ่งแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ชอบกว่า 90% คือคนที่ไม่เคยอ่านมังวาอันนี้ที่สรุปได้นะเป็นการอนุมานคร่าวๆจากแค่ในเพจ OS นะครับผมถ้าไปวัดกันทั้งประเทศไทยเราคงวัดกันไม่ได้หรอกว่าเปอร์เซ็นต์ฝั่งไหนมันจะเยอะกว่าซึ่งอันนี้ใช่ไม่เถียงว่าอนิเมะมันเล่าเรื่องไม่เหมือนมังฮวาจริงเพราะว่าพูดตามตรงคือหลายๆคนดูอนิเมะตอนแรกอ่ะคุณก็จะเห็นผู้หญิงผมทองคนหนึ่งโผล่มาแล้วเพราะว่าในมังฮวานี่กว่านางจะโผล่มาอ่ะกว่าจะมีชื่อโผล่อ่ะมังฮวาน่าจะเท่าไหร่วะ50 60แถวนู้นอ่ะเรียกว่าโชว์ตัวเด็ดซึ่งจริงๆในเรื่องอาจจะไม่ได้บอกนะแต่จริงเธอคือฮันเตอร์แรงเอสของกิลหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีก2คนที่เป็นแรงเอสอีกเหมือนกันโผล่มาอีก2คนเรียกว่าท่านบางคนก็ด่านะว่าเอาออกมาเร็วไปเร็วไปเร็วไปอะไรแต่ถ้าถามผมถ้าจะให้ดำเนินเรื่องตามมังวามันก็คือย้อนฉากที่พระเอก
อยู่ในวิหารคาร์เดนอนอีกทีนึงผมมองว่าอย่างนั้นถ้าเป็นอนิเมะมันน่าจะน่าเบื่อกว่าหรือเปล่าอันนี้มันนานาจิตตังนานาจิตตังเข้าใจได้นะครับผมรัสเซียน่ะเห็นคนบ่นไม่หรอกผมมองว่าที่บ่นนานาจิตตังมันก็ได้แหละแต่ผมมองว่าถ้าให้มันเหมือนกับมังฮวาไปเลยเป๊ะๆถามจริงๆก่อนว่ามันไม่ยืดใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็อ่านมังงะฝั่งญี่ปุ่นมาเนี่ยเวลาที่จากมังงะถอดมาพอให้มาเป็นตัวไออนิเมะอ่ะมันก็จะต้องมีการเพิ่มเติมหรืออะไรบางสิ่งเข้าไปบ้างเพื่อให้มันแบบว่าอาจจะด้วยความกลมกล่อมมากขึ้นหรือด้วยความที่มันเป็นในรูปแบบของอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าคนมันชอบจริงแหละแล้วมันทัชคนดูแหละเพราะหลายๆอย่างในเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเล่นกับความรู้สึกคนดูเยอะอาจจากเรื่องอื่นๆน่ะมันคือการอิเซไกไปบางเรื่องก็ไปล็อกอินเข้าไป อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเล่นเรื่องคนเป็นๆไงครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนเนี้ยพอเล่นเรื่องคนเป็นๆเสร็จคนอินเสร็จปุ๊บตอนนี้พอเวลาที่เป็นอนิเมะผมมองว่าเขาเลยพยายามทำให้มันเป็นบริบทความเป็นจริงที่ว่าแรงแต่ละแรงอ่ะมันต้องชัดเจนแล้วตอนนี้เริ่มต้นมาถึงอ่ะเขาเลยอยากให้เห็นความต่างระหว่างแรงปกติแรงต่ำแล้วกันกับแรงสูงแรงสูงก็เหมือนดาราเลยครับก็ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีความแบบโลกใจดีกับเขาอะไรอย่างนั้นนะฮะเลยเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อคือโลกตอบรับคนแบบนั้นแล้วก็ความกระตือรือร้นซึ่งมันเลียวไงฮะก็คนที่เข้าดันเจียนตอนแรกเขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเขาอาจจะมองเห็นบริบทนี้มั้งเขาเลยดึงตรงจุดนี้มาแทนในขณะที่ตัวของมังฮวามันไปเล่าตามบริบทที่โฟกัสที่ตัวพระเอกใช่มันฟิลเหมือนมุมมอง FPS เลยถ้าเป็นนิยายเป็นนิยายที่เล่าผ่านมุมมองของตัวเอกคนเดียวอะไรอย่างนั้นผมเผลอไปผ่านในโซเชียลเว้ยแล้วผมไปเจอกลุ่มคนพูดยังคุยกับพี่วีอยู่เลยครับเขาเทียบกันระหว่างรูปยิ้มที่เป็นมีมไอ้รูปปั้นนะเขามีบอกด้วยนะรูปปั้นในมังฮวามันดูโบราณมันมีตะไคร้อ๋อมันดูหินมันดูหินมันดูแบบเก่าอันชีโยมันเป็นแบบแอนเชียนอยู่เนาะแต่เนี่ยในอนิเมะมันใหม่ไปล่ะมึงดูให้มีความสุขเถอะคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เขาก็พยายามจะเล่าว่าในดันเจี้ยนเอาจริงๆจากใจผมดูในอนิเมะผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เก่าแหละมันก็เก่าระดับนึงแหละแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงแบบว่ามันจะต้องขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือคุณดูถ้าคุณสังเกตดีๆคุณสังเกตดีๆอนิเมะเขาโคตรเคารพตัวมังควาเลยซีนแม่งแทบจะเป๊ะใช่ใช่ใช่ซีนบางซีนที่สำคัญแม่งแทบจะเป๊ะกันเข้ามานั่งเทียบใช่ไหมใช่นี่แล้วคุณจะไงคุณอยากจะพิกโอ้คุณมีความสุขกว่าเอาให้เป๊ะทุกฉากเลยอย่างนี้เหรอแม้กระทั่งมึงรูดแล้วขาวๆมึงก็เอาอย่างนี้เหรอคือกูไม่เข้าใจว่าคนดูต้องการอะไรไอ้คนที่พิมพ์มาแต่กูไม่แบบอาจจะบอกว่าผมแบบเชียร์ข้างอนิเมะก็ได้นะแต่แบบผมดูแล้วผมรู้สึกแบบมึงจะเร่งไปไหนวะคือไม่ได้หมายถึงว่าผมคนที่เขาบอกมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจริงๆผมดูมันก็โอเคนะเขาแค่เรียงบริบทในแบบของเขาเท่านั้นเองอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอ่านมังฮวามาก่อนแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะบางทีคุณก็อาจเฮ้ยเร็วเว้ยข้ามไปต่อสู้เลยดิเฮ้ยหรือเร็วเว้ยอะไรอย่างนั้นตามใจคุณก็ได้ผมไม่รู้มันจะมีจริตอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าคนที่เอางี้แยกก่อนนี้ก่อนนะเรายังไม่ไปเมะนะคนที่อ่านมังงะปกติก่อนมังงะญี่ปุ่นหลายๆคนไปเจอมังรูปแบบของเว็บตูนหรือมังฮวาเกาหลีหลายๆคนก็จะบอกว่าตอนนึงสั้นว่ะใช่เขาเล่ากระชับมากเลยสั้นเหี้ยเลยครับแป๊บนึงกูรูดจบตอนแล้วเหรอกูต้องจ่ายเหรียญอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณเริ่มอ่านมังฮวาไปเรื่อยๆคุณชินเว้ยแล้วพอคุณไปเจอสื่อในรูปแบบอื่นบางคนก็จะกลายเป็นไม่ชอบอีกอนิเมะมันต้องเอามังฮวาหลายๆตอนมารวบมันคงเล่าความเร็วหรือสปีดหรือเพซซิ่งให้เหมือนกับมังฮวาหรือเว็บตูนเดะๆไม่ได้เพราะอนิเมะตอนหนึ่งมันต้องเท่าไหร่20นาทีแล้วกันตัด OPED อะไรพวกนี้ซึ่งสปีดยังไงมันก็ไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของโซโล่นี่อนิเมะ1ตอนนี่ก็กวาดไป4ตอนในมังวาแล้วนะโดยประมาณ5เลยพี่4ถึง5แต่โดยประมาณแต่จากการที่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบก่อนเข้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าตามที่เขาแจ้งมาว่าซีซั่นแรกจะมีประมาณ12ตอน12ก็ตอนนี้นะวันนี้ออกมา3ตอนแล้วอยู่ที่เท่านี้เนี่ย3ตอนนี้น่าจะไปถึงที่
EP 14 15แล้วมั้ง14ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าบังเอิญว่าเราคุยกันนอกรอบแล้ว OP มันแอบสปอยมาหน่อยใช่เรื่องปกตินะOP สปอยนี่เรื่องปกติคุณไปดูวันพีล่าสุดเลยไม่แรงเท่าดาบพิฆาตอสูรคุณหรอกจริงเหรอจริงไม่แรงเท่าดาบพิฆาตอสูรคุณหรอกจูจูสึยูไอยูไอสเปเชียลใครก็ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นช่วยส่งไปต้นทางทีมึงไม่ต้องทำเป็นนิดอะทำเป็นแบบปกติได้ไหมมันดูแล้วออกสเปเชียลผมเนี่ยชัดใช่ไหมถ้ามานั่งพอดดูอะเราแบบไม่ต้องแบบวิเคราะห์กันขนาดอยู่ซ้ายเนี่ยไปแล้วอยู่ขวายังรอดอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องบอกกูเพราะเห็นไอ้นั่นตกพื้นกูก็ดาวได้แล้วคืออะไรอย่างนั้นน่ะคือแบบเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้พอเห็น OP ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วเออโอ้โหอัศวินใส่เกราะแดงๆมาเลยโอ้โหแม่ใช่เลยอะไรอย่างนั้นครับผมเห็นทั้งไอ้นี่ด้วยทั้งพระเอกร่างกี้กับพระเอกร่างบึกพระเอกแม่มันทำเป็นสไตล์เกาหลีเหมือนกันนะเจอพระเอกเอเวกรอบ2ตอนป่าเบาตอนพระเอกเดิมๆกับพระเอกแบบสัญญกรรมแล้วอ่ะแบบมาตาเฉียวที่เป็นเงาได้มั้ยที่เป็นฉากเงาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่แบบแซวไงประมาณนั้นครับคือก็ต้องบอกว่าคือเข้าใจนะคนที่บ่นนะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือด้วยบริบทความเป็นอนิเมะมันเล่าแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเรานั่งดูกันมา3ตอนก่อนเรามาถ่ายเนี่ยเราเข้าใจทั้งฝั่งที่บ่นแหละแต่เอาจริงๆก็อยากจะให้ฝั่งที่บ่นเนี่ยก็เข้าใจบริบทของการที่เขาต้องเล่าเป็นเวอร์ชันอนิเมะนิดนึงแล้วกันคืออย่างไอ้ที่คนบ่นว่าเล่าไม่เหมือนวิธีการดำเนินเรื่องไม่เหมือนมังฮวาเดะคือผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างอ่ะมันปรับเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้เสียมูดแอนโทนของเขาผมว่าก็เข้าใจได้นะอย่างที่เซียนบอกอยู่ดีๆเอาตัวฮีโร่แรงเอสที่เป็นผู้หญิงผมทองคนนั้นอ่ะโผล่มาเลยหลายๆคนเห็นแค่นี้บ่นแล้วนั่นแหละคือแต่ถ้ามองในอีกมุมที่เซียนบอกเฮ้ยมันจริงเว้ยคือโลเซตติ้งคือผมเคยรีวิวเรื่องนี้ในสมัยที่มันเป็นนิยายหรือเป็นเว็บตูนอะไรพวกนั้นอ่ะคือผมจะพูดถึงเซตติ้งโลกของเขาอะเฮ้ยว่าไอการที่มันเกิดเกตขึ้นหรืออะไรเนี่ยมนุษย์มันมีการปรับตัวมันมีรูปแบบเศรษฐกิจใหม่มันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแต่แน่นอนไอฮันเตอร์แรงอีอย่างพระเอกของเราอะแม่งจะไม่มีวันเติบโตหรือก้าวหน้าเพราะระบบแม่งบอกมาไว้แล้วว่ามึงเป็นอะไรมึงจะเป็นอยู่อย่างนั้นไปจนมึงตายอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกแม่งเลยต้องดิ้นรนทำทุกทางถึงแบบยอมเข้าตี้ไปเพื่อรับค่าแรงขั้นต่ำและทำหน้าที่เพียงเก็บของให้ไอคนที่อื่นที่เขาสู้ได้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยภาระมันมีเยอะมีทั้งแม่ที่ป่วยแล้วก็น้องสาวที่เพิ่งเข้าเรียนแล้วเนี่ยไอสาเหตุที่พระเอกมันยังได้งานก็เพราะว่าอะไรเอ้ยมันก็เป็นระบบกลไกดีมานด์ซัพพลายของเขาอ่ะคุณไปในหนึ่งปาร์ตี้อ๋อมึงใจคอมึงจะจ้างฮันเตอร์แรงดีแรงซีไปเก็บของเหรอใครเขาจะยอมทำกูสู้ได้กูก็ต้องได้งานที่เหมาะสมกับตัวกูเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาแรงอีเข้าไปแล้วแรงอีมันไม่มีปัญญาสู้อ่ะก็ให้แม่งอยู่ข้างหลังคอยโปรเทคมันถึงเวลาให้งานกรรมกรให้มันทำเนี่ยแล้วพอในขณะเดียวกันพอเป็นคนแรงเอสปั๊บโอ้โหโลกใจดีกับมึงขึ้นมาทันที คนเจอปั๊บขอถ่ายรูปคุณอยากได้อะไรไหมครับคือโลกใจดีกับมึงเสียเหลือเกินพี่โม่พูดกำลังดีมันเป็นเพราะพี่โม่พูดนะผมก็โอเคผมออกตัวเลยคลิปนี้ผมค่อนข้างเอียงไปทางอนิเมะแล้วกันแต่ผมอ่านมังควาแล้วมังควาค่อนข้างจะชี้ไปเด่นไปที่พระเอกหมายถึงว่าพระเอกเนี่ยไปในทิศทางไหนตัวพระเอกดำเนินเรื่องไปแต่ในตัวอนิเมะเหมือนพยายามจะเอาสังคมชี้ภาพรวมแล้วเอาสังคมบีบไปที่พระเอกเขาเลยพยายามเล่าเรื่องเกี่ยวกับแรงนู่นนั่นนี่แล้วบีบเข้าไปที่ตัวพระเอกเพราะนั้นมันก็เลยอ๋อมันเลยเป็นการอีกมุมมองนึงแต่สุดท้ายคำตอบมันเหมือนเดิมกันนะคำตอบมันก็ไปเหมือนเดิมคือพระเอกมันจะไปเจออะไรได้อาวุธอะไรได้สกิลอะไรมันก็เหมือนเดิมแหละใช่ยังมันจะมีอยู่อันนึงก็คือเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับคือตอนที่3ตอนที่เข้าไปในดันเจี้ยนแรกที่เขาเปิดกุญแจเนี่ยไอ้เจี้ยนพิเศษ MRT ใต้ดินMRT MRT ดันเจี้ยน MRT ครับผมพอลงไปปั๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณดูในมังควานะครับขออนุญาตปั๊บเขาเจอมาก่อนเลยเหี้ยหมาป่ากามเหล็กมาก่อนเลยพอเจอปั๊บแล้วก็สู้กันใช่ไหมครับแต่ในตัวของอนิเมะมันเจอกอบลินก่อนคนก็จะถ้าตรงนี้คุณจับผิดคุณก็จะบอกอีกบอกว่านี่ไงยืดไม่เหมือนกันยืดไม่เหมือนกันแต่เปล่านะครับในบริบทอะในอนิเมะเขาพยายามเล่าให้มันมีแบบเขาเรียกเล่าเหมือนป้อนให้มันในนี่หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่านในมังฮวาพระเอก
กว่าจะปราบไอ้หาหมาป่าได้เนี่ยแล้วค่อยมาเป็นอิสระว่าเอ้ยเขาเริ่มรู้จับจังหวะได้เขาก็มาเล่าไงว่าอ๋อกูรู้แล้วถ้าเป็นก๊อบบินจะซ่อนอยู่อย่างนั้นถ้าหมาป่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้มันอยู่ในบริบทของมังควาแต่ในอนิเมะพยายามมาดันให้มันเห็นภาพว่าพระเอกเนี่ยมันเพิ่งกำลังจะเติบโตแล้วพอที่จะล่าก๊อบบินได้มันเพิ่งลงดันครั้งแรกอ่ะเพิ่งสู้ครั้งแรกลงดันด้วยตัวเองนะแล้วก็กระโดดไปเลยไปเป็นหมาป่าเลยอาจจะดูแบบไอ้นี่ไปหน่อยเขาเลยให้ลองฆ่าหรือสู้กับไอ้นี่ไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกระเทิบไปเป็นหมาป่าทำให้ตอนที่3มันก็เลยยังไม่ยอมจบที่หมาป่าดีมันเลยยืดมาว่าตอน4เนี่ยเล้าใจแน่นอนว่าเพราะพวกผมลุ้นกันอยู่ว่างูจะจบไหมแต่ว่าจบไม่จบไม่รู้แต่สุดท้ายนั่นแหละครับบริบทมันเป็นแบบนี้แต่ที่มันน่าทึ่งอ่ะคือเขาเล่าภาพและแอคชั่นน่ะสนุกคือผมมาจับจุดภาพในตัวมังควากับตัวอนิเมะโคตรเหมือนกันเลยคือรู้สึกว่ามันชอบมันดีคือผมว่าเรื่องงานภาพผมว่าไม่น่ามีคนบ่นเท่าไหร่มั้งเพราะว่าอันนี้ A1 Picture ทำนะที่เขาทำ86มาก่อนแต่ผมมีบ่นนิดนึงงานภาพคือวันนี้ฉากเปิดตัวที่เปิดตัวแรง S 3คนคือหัวหน้ากิลชเวมาที่เราจะเห็นเป็นเมทผมแดงยิงไฟคือจริงคนนั้นระดับพลังแบบสุดยอดมากนะอ๋อแล้วแบบเขาวางดูมันดูไม่เก่งใช่ไหมเขาคือผมว่าในจังหวะนั้นอ่ะคือถ้าเขาอยากจะเปิดให้มันอิมแพกอ่ะผมว่าอาจจะใส่เอฟเฟกต์ที่แบบเป็นไฟลงหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าลมถึงคนที่แปลงร่างได้ก็คือแพ็คยุนโฮที่สามารถจะแปลงร่างตัวเองได้ขึ้นมาซึ่งจริงๆฉากแปลงร่างผมว่ามันปั้นให้มันดูเท่กว่านั้นได้คืออย่างน้อยคุณเปิดมาคุณอยากให้คนรับรู้ถึงสเกลพลังที่มันต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะในระดับแรงแรงดีที่สู้มดไม่ได้กับแรงเอสมาที่แม่งฆ่ามดตัวขาวได้อะไรแบบเนี้ยคืออยากให้เขาบูสต์เอฟเฟกต์ขึ้นมาให้มันดูอลังการกว่าที่ได้หน่อยนึงแรงเอสมันดูยังไม่เก่งเท่าที่ควรดูยังไม่เก่งเท่าที่ควรซึ่งจริงหลังๆมันจะมีโคตรเก่งกว่านี้อีกนะเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของการเนิร์ฟจังหวะไว้ก่อนอย่างนี้เพราะเดี๋ยวตอนหลังมันจะดูแบบอะไรยังไงคือจริงๆบางคนที่มันจะมีคนบ่นเรื่องเอฟเฟกต์เหมือนกันครับพี่คือคนที่บ่นเรื่องเอฟเฟกต์อยากให้ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าอย่างในมังวาครับเราจะค่อยๆเห็นผู้เขียนเขาใช้เอฟเฟกต์เยอะขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายสุดแล้วจนพระเอกแม่งแบบแม่งบ้าไปแล้วเอฟเฟกต์มันอ่ะเราก็ค่อยดูเรียงลำดับจากตอนนั้นดีกว่าอยากให้ใจเย็นๆใจเย็นๆลงไปนี่ขอติดนิดนึงเข้าใจช่วงต้นมันน่าจะอลังกว่านี้คือไหนๆเขาจะปูให้แรงเอสมาเท่แล้วนะเออก็จริงนะแรงเอสมันก็ดูไม่ค่อยโหดจริงๆก็อย่างน้องผมทองเลยครับผมทองน้องผมทองเองก็แค่แบบว่าวุบวับนิดเดียวแล้วก็รีบโดดหนีออกไปอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ยังไม่อยากสปอยมากแหละกั๊กอ่ะผมเชื่อแต่ว่าจริงๆฉากนั้นเป๊ะกับในมังวามากนะเห็นป่ะก็ถึงได้บอกไงบอกว่าเขาแค่แบบเรียบเรียงใหม่เฉยๆแย่ทีนี้มาคุยกันดีกว่าว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอาจจะเป็นเพราะผมไม่เรื่องมากก็ได้มั้งผมรู้สึกว่าผมชอบไปหมดเลยในอนิเมะที่เขาเป็นคือมันโอเคและส่วนเรื่องการเรียกชื่อผมก็ว่ามันก็เจ๋งดีว่ะคือถ้าเกิดสมมุติอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมลองนึกภาพตามว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อญี่ปุ่นหรือเขาไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นสากลมันก็ไม่อินอยู่ดีอ่ะก็รู้ทั้งรู้ว่ามันมาจากมันคือเกาหลีอ่ะก็คือเหตุมันเกิดในประเทศเกาหลีก็ไปตามลมเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงคนที่บ่นเรื่องชื่ออ่ะคุณใจเย็นๆนะเดี๋ยวหลังๆอ่ะพอมันจะถึงฮันเตอร์ระดับชาติแล้วอ่ะมันจะมีเรียกชื่อจีนเดี๋ยวคุณเจอคนจีนเมกาญี่ปุ่นกังหรืออะไรพวกนั้นอีกเดี๋ยวมันจะงงกว่านี้อีกนะหรือนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเตรียมไว้แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของชนชาติอะไรอย่างนั้นอีกสัญชาติอะไรนั่นอีกแม่งมีโทมัสอังเดรมาซัดกันอีกอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆโอเควันนี้ผมก็เพิ่งรับทราบข้อมูลมาจากทีมงานที่บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเวอร์ชันญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะเขาเชนชื่อหมดเลยนะเว้ยเท่ากับว่านักพากย์ญี่ปุ่นกูพากย์สองรอบนะอะไรอย่างนั้นแล้วมั้งแต่ว่าผมฟีลลิ่งผมไม่ขาดนะผมถือว่าผมโอเคผมเฉยๆคือโอ้โหเราดูอนิเมะญี่ปุ่นมาจนเฮ้ยแต่ว่าอย่างนึงที่เราต้องยอมใจที่ญี่ปุ่นทำอนิเมะเรื่องนี้นะเพราะว่าหลังๆนี่โอ้โกโต้ริวจิคุเรียกว่าบีบหัวใจคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องนับถือใจเขาเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเลทมันจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่ถ้าอะไรนะอ่านบางวาคือญี่ปุ่นนี่อิ่มเหมือนกันนะใช่เนื้อหามันค่อนข้างที่จะญี่ปุ่นได้โดนยับเหมือนกันนะก็คือสองชาตินี้เขามีข้อพิพาทบาดหมางนิดนึงเขาก็เลยอ่ะไอ้นี่ให้มันญี่ปุ่นมันดูนับถือใจสตูดิโอครับลำหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องเม็ดเงินแหละเรื่องธุรกิจแหละเข้าใจได้ครับผมครับผมส่วนผมเนี่ยก็เอาจริงๆคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าจะไม่ชอบก็คืออนิเมะมันยังคงเล่าไม่ถึงหรอกแต่ก็คือในเรื่องช่วงหลังของเวอร์ชั่นมังควานะอย่างที่แต่เราเข้าใจตรงที่ว่าคนที่เขาเขียนมังควาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
และแน่นอนล่าสุดก็คือเสียชีวิตไปแล้วครับก็คือพอเข้าใจได้ว่าทำไมงานมันถึงดรอปโหแต่ผมก็อยากจะบอกโหแบบขอบคุณเลยจริงว่าคุณทิ้งผลงานที่ดีมากเรื่องนึงคุณต้องสู้กับกระแสของอิเซไกคุณต้องสู้กับกระแสล็อกอินเต็มไปหมดแต่คุณดังสร้างเรื่องโซโล่ลิเวลลิ่งมาได้ดีมากเลยผมจะบอกว่าในยุคสมัยเดียวกันที่ผมเรื่องอ่านอ่ะทุกเรื่องนี่เป็นเซตติ้งระบบอ่ะแม่งมาแนวนี้หมดทุกเรื่องเลยนะต้องมีหน้าต่างสเตตัสต้องมีเกตใช่แล้วคือเรื่องคุณสามารถเขียนให้เรื่องของคุณอ่ะมันเด่นขึ้นมาโดดเรื่องเดียวในยุคสมัยนั้นได้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงพี่โน้ตแล้วมันแค่แก๊กเดียวเองเฮ้ยมึงมองไม่เห็นสเตตัสนี้กันจริงเหรอคือแม้แต่ไอคนที่เป็นแบบไอ้นั่นอ่ะคนที่อยู่ในองค์กรอ่ะเฮ้ยเขาไม่มาทักแสดงว่าเขาไม่น่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แม่งโคตรซิมเพิลมากแต่แม่งแบบทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันพิเศษอะไรเงี้ยครับคือแต่ยังไงก็ตามคือต้องขอบคุณจริงคือเขาเก่งมากตอนนั้นญี่ปุ่นไปบ้าอิเซไกไปแล้วในขณะที่เรื่องนี้มันโผล่นี่มันยังเป็นล็อกอินอยู่เข้าใจเราแตะเรื่องงานกราฟิกนะผมเสริมมันก็คือในเรื่องของงานกราฟิกงานภาพนะครับก็คือจริงอย่างที่ภาพมันดรอปแต่มันไม่ได้ดรอปทุกซีนนะคือเราเข้าใจได้ว่าถ้าเป็นซีนใหญ่มันอาจจะมีเผาบ้างสักนิดนึงอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลนะก็คือในอนาคตอ่ะซีนใหญ่อ่ะแม่งจะใหญ่เกือบทุกตอนเลยนะหลังๆมันจะมีแต่ซีนใหญ่แล้วนะคือถ้าซีนแรกๆอ่ะคุณเริ่มเผาแล้วอ่ะหลังๆอ่ะมันก็เป็นกังวลเหมือนกันนะไม่โอเคเข้าใจคุณนี่แสดงว่ากูนั่งข้างอนิเมะจริงว่ะมันมีอยู่อันนึงฮะในโซเชียลก็แชร์กันที่แม่งกดพอสตอนที่พระเอกกำลังหันตัวแล้วบิดตัวแล้วภาพวาดมันเป็นแบบแขนแบบเหมือนกลับไปอยู่ด้านหลังอ่ะแต่คุณผู้ชมฉากเคลื่อนไหวเร็วๆผมว่าช่างมันเถอะไอ้ฉากเคลื่อนไหวเร็วๆคือบางทีกูว่าไม่ดูไม่มีความสุขเลยหามจับผิดแล้วอย่าไปนั่งพอเลยคือเหมือนยิ้มทำไมมึงต้องนับฟันไหมว่าฟันเขายิ้มครบหรือเปล่าอย่างนี้เหรอมันก็ฉากนี้มันยังเครียดเลยแล้วมึงเจอฉากหลังอ่ะจงตึงเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยคืออันนั่นแหละผมก็เลยแค่แบบอ๋อผมรู้แล้วผมคิดข้อเสียได้อย่างนึงแม่งโมโหแม่งเลยพอเรื่องแม่งเรื่องเดียวเลยทำเอาเรื่องโปรดผมแม่งเจ๊งหมดเลยทุกเรื่องเลยอะไรวะโอ้ยเฮ้ยกอบบินสเลยงสเลเยอร์กูเงียบกิ๊บโอ้ซีซั่นแรกมาอย่างพีคเลยซีซั่นสองกูอย่างเงียบเลยฮะเอ้ยมันทิ้งช่วงนานเรื่องของเขานะครับผมแซวแซวหยอกเขาเป็นจังหวะเป็นจังหวะเหมือนวันพันแมนซีซั่น2มันเป็นเรื่องของจังหวะนิดเดียวนิดเดียวครับผมเฮ้ยแต่ว่าผมชอบฉากที่แม่งซัดกันแล้วเลือดสาดแม่งดูสะใจกว่าอ่านมังวาแบบเป็นร้อยเท่าเลยนะผมพูดแค่นี้นะแน่นอนมันคือข้อได้เปรียบของแอนิเมชันแต่มันเรื่องนั้นแหละมันเป็นทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นทั้งข้อเสียเปรียบคือถ้ามึงถ่ายทอดไม่ดีมึงดรอปกว่าถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าถ่ายทอดดีกว่าก็จะถูกชมใช่ใช่อย่างไอซีถวายเนี่ยชอบมากเลยซีถวายสุดโอ้โหแม่งเฮ้ยสายไม่หมายสตาร์ทมาถวายแย่แขนขาไปกันหมดเลยโอ้ยเขาแค่ลืมทำความเคารพอ๋อเลยนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยไอ้ชาชินซีทำความเคารพก็มาอุ้ยโซเชียลบอกใหญ่เลยอ๋อตอนที่เขาเดินกลับด้านข้างกับด้านหน้าไอ้โหกูนี่แม่แทบจะสะบดเป็นแบบเกาหลีเลยเอานะมันจะกราบด้านข้างหรือด้านหน้ามันก็แป๊บเดียวนะเอ๊ะใจเย็นๆนะนี่เดี๋ยวมีคนบ่นนั้นด้วยเหรอมีมันทำรูปมีเปรียบเทียบเลยว่าในมุมกล้องไม่เหมือนกราบด้านข้างกับในมังวากราบด้านหน้ามันเป็นซีดีปิกเลยนะมึงต้องทำอย่างนั้นน่ะเข้าใจความหมายกูปะเนี่ยกูก็เลยแค่รู้สึกแบบเอ๊ะไม่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ว่านะเย็นๆไม่ได้ว่านะหยอกหยอกแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับนะคุณก็ต้องยอมรับนะว่าแต่เขาเคารพซีนที่ยิ้มมิติของหน้านั่นคือเป๊ะเลยนะหรือว่าการกระทำหลายๆการกระทำหน้าตอนนั้นน่ะจริงๆนะแต่เอามันทำสำเร็จแล้วอ่ะอย่างน้อยๆผมก็รีบกลับไปอ่านมังฮวาไอ้ฮะตอนนี้มันเป็นเรื่องของไอ้นี่นะสกรีนเพย์ตามที่ผู้กำกับเขาต้องการไดเรกต์ลงมาว่าเขาอยากได้มุมแบบนี้ที่มันแบบอาจจะเป็นจริตเขาด้วยซึ่งบางทีอะซีนในมังฮวาแล้วเอามาทำเป็นมุมกล้องเด็ดๆแบบนั้นในอนิเมะมันอาจจะทำยากหรือเปล่าหรือทำช้าหรือเปล่าหรือมันอาจจะตัดสลับไปมาจนมันกลายเป็นการไม่ลื่นไหลหรือเปล่าไอ้เรื่องพวกนี้บางทีเราไม่รู้นะว่าการทำงานเบื้องหลังอะไรบ้างที่ส่งผลให้ผู้กำกับงานภาพเขาต้องเลือกมุมกล้องหรือวิธีการอะไรแบบนั้นครับมันจะเป็นเรื่องของโปรดักชันอะนะอยากให้เข้าใจตรงนี้หน่อยแล้วก็อย่าเอามาเป็นข้อเสียเลยเพราะจริงๆไม่ใช่ว่าติไม่ได้นะมองมุมนึงแต่ว่าไม่ใช่จับผิดอะคือคุณดูแล้วคุณแบบโอ้โหมันถึงขั้นมุมกล้องก็เอากันแล้วเหรอเรื่องนี้มันโหดมากเพราะงั้นก็คือหรือจะให้เล่าเป็นสไลด์แบบเรคคอร์ดออฟแล้วก็ล็อกไม่เอาอย่านะวันนี้กูว่าพวกเราสแปซหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวเราแบบโดนไอ้นี่ลงไปเราโดนเอ้าเรคคอร์ดแล้วก็ล็อกคือสื่อเราโดนนะคือสื่ออนิเมะที่ใกล้เคียงความเป็นหน้ากระดาษมากที่สุดครับนานาจิตตังนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรา
เห็นจริงๆว่าเรื่องนี้คนคาดหวังเยอะไม่งั้นอ่ะเราคงไม่เห็นการติหรือบางทีถึงขั้นจับผิดกันขนาดนี้ครับบางคนแบบไอ้มุมกล้องมันไม่เหมือนไอ้ช็อตนี้มันต้องมาอย่างไอ้เนี่ยไอ้ต่อไอ้ผมทองเนี่ยมันจะยังไม่โผล่ตั้งแต่แรกมันไม่โผล่ตอนนู้นทำไมเอามาโผล่อย่างนี้แสดงว่าคนใส่ใจรายละเอียดของอนิเมะเรื่องนี้เยอะแต่ว่าแฟนๆกองอวยเสียใจนะทำไมที่เอาฉากนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าก่อนนั้นน่ะพระเอกเนี่ยต้องพบเจอกับสาวสวยน่ารักอีกหลายคนใช่มันจะมีเราจะได้ลุ้นเราจะได้ลุ้นว่าใครจะจิ้นถ้าคนไม่เคยถ้าคนไม่เคยอ่านเลยอ่ะจะไม่รู้แต่ถ้าคนอ่านเลยคือมันต้องมันจะผ่านอีกหลายด่านนะเอาจริงเนี่ยผมอ่านอ่ะยันจะจบอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าใครนางเอกอ่ะใช่เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้แบบไอ้นี่เรื่องความรักขนาดนั้นจนจบจริงๆนะอันนี้ยืนยันว่าจนมันจบจริงๆถึงได้รู้ผมมีความว่ามันเจ๋งตรงนี้ด้วยนะพอเราเล่าแบบนี้นะครับพอพี่โน้ตพูดมาแบบนี้ผมก็กลับมองว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้ก็จริงๆใจนึงก็แอบดีนะเพราะว่าเราจะเจอนางเอกหรือผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดตัวละครหลักพระเอกแล้วเราจะมองว่าเขาเป็นนางเอกเสมอไปก็ไม่ได้ไงนี่คือชีวิตจริงของคนเราไงเขาก็เจอพบปะที่เราต้องเจอผู้หญิงหลายคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาแบบใกล้ชิดกับกูแล้วกูชอบกันเลยก็กระไรอยู่หรือเปล่าแล้วแต่ละคนที่ผ่านน่ารักระดับเทพทั้งนั้นเลยนะโอ้มึงดูเอามีทั้งมนุษย์ทั้งไม่ใช่มนุษย์ก็มีมึงแค่ต้องฮิวคนแรกกูก็สับสนแล้วน้องพีจูสับสนไม่ต้องเท่าไหร่แล้วฮะฮิวเลอร์แลงบีนี่จะน่าจะขอโทษอย่าว่ากันนี้น่าจะได้กันอยู่แล้วน่าจริงๆแล้วในความจริงนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องแยกย้ายกันไปฮะผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอฉายกันไปทั้งซีซั่นนะฮะตกลงมีทั้งหมดกี่ตอนนะ12ตอน12ตอนในซีซั่นแรกก็ไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนหรือว่ามันเป็นแค่พาร์ทแรกด้วยป่ะซีซั่นแรกพาร์ทแรกป่ะเพราะที่แบ่งเป็น24ตอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบ่งคออะไรอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ตอนนี้ประกาศมาว่าแค่12ตอนก่อนน่าจะได้ไปอีกเยอะครับเพราะว่าจริงๆในมังวาเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงอย่างโชว์พระเอกอเวกครั้งแรกก็แบ่งเป็นภาค2เรียกเป็นภาคเลยไปลุยนู่นลุยนี่ลุยนั่นอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะยังได้อีกไกลครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะวันนี้เราใจเย็นๆเรื่องนี้มาเพราะว่าโอเคกระแสโซเชียลมันพูดตามตรงมันค่อนข้างที่จะมีตีกันหรือบ่นกันในคนละเวพอสมควรแล้วคนที่คิดไม่เหมือนกันก็อย่าไปด่าเขาอย่าใจเย็นๆก็เอาเป็นว่าคือใครจะคิดเห็นยังไงก็คุยกันด้วยเหตุผลแหละว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็แบบไอ้นี่มากไปหรือเปล่าคิดในมุมนี้บ้างไหมหรืออะไรแบบนี้คงไม่ถึงขั้นไปด่าเขาไอ้ไฟไม่เห็นด้วยกับมึงหลอกอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเอาเหตุผลว่าทำไมแล้วกันดูให้สนุกค้างก็ค้างอ่ะผมเคยดูแอนิเมะจีนแม่งมันโฆษณาเยอะไงแม่ง7นาทีไอ้ห่าเพลงเปิด2นาทีอันนั้นโฆษณาปิดการขาย2นาทีอินเตอร์ลูดขั้นตรงกลางอีก1นาทีกูไม่เหลืออะไรให้ดูแล้ว7นาที2นาทีไอ้นั่นโหดกว่าอีก4นาทีอันนั้นดูได้4นาทีเนี่ยอันนั้นเนี่ยแล้วมีสัปดาห์ละตอนกูต้องรอมึงสัปดาห์ละตอนไอ้เอาจริงไอ้รูปแบบนั้นน่ะคือทุเรศกำหมัดนะผมกำหมัดนะอันนั้นนะคือผมไม่เข้าใจว่าใครมันเป็นคนเคาะรูปแบบโมเดลอย่างนั้นออกมาวะอันนั้นของจีนนะฝั่งจีนแต่โซโล่ลิเวลลิ่งอนิเมะนี่ก็โหดจริงอาทิตย์ละตอนเชี่ยใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยใช่อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้นะครับชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนอย่างไรเย่ๆคุณอ่านเวอร์ชั่นไหนมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือจะเป็นมังฮวาเว็บตูนเนี่ยนะครับผมก็ชอบไม่ชอบยังไงลองรีวิวในมุมมองของตัวเองดูก็บอกว่าอ่านฉบับนิยายดูแล้วจะรู้ถึงต้นตอของพลังทั้งหมดใช่นิยายมันละเอียดกว่าซึ่งมังฮวาไม่เท่าเลยเอาจริงไอ้มังฮวาที่คนอวยกันนักหนาเนี่ยตอนช่วงที่มันใกล้จะจบหรือจบมันจบแล้วโอ้โหจำได้ป่ะล่ะตอนที่มันเพิ่งจบใหม่ๆอ่ะคนด่ากันเช็ดเม็ดเหมือนกันว่าเหมือนแบบเฮ้ยนั่นนู่นนี่อ่ะแล้วจนสุดท้ายมารู้ว่าคนเขียนเขามีปัญหาสุขภาพแล้วเสียชีวิตไหนที่สุดมันกระแสมันก็เลยซาลงแต่ตอนที่มันจบใหม่ๆนิ่งผมจำได้เลยจำได้เหมือนกันเละเหมือนกันไม่ต่างกับอนิเมะตอนนี้ที่คนด่ากันเลยก็เข้าใจได้นะครับโอเคก็ตามนั้นนะฮะใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันก็พยายามงดสปอยหรือหลีกเลี่ยงกันบ้างหรือถ้าสปอยก็ใส่จุดๆให้มันงดสปอยว่าใครจะได้เป็นอะไรจะเป็นสมุนอะไรยังไงไม่ต้องไปพูดประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ก็เป็นอนิเมะแพลเน็ตนะครับเสาร์หน้าจะมาพบกับ OS Challenge นะครับสลับกันไปในทุกเสาร์นะครับที่สำคัญคือเรามีเมมเบอร์50บาทขั้นต่ำนะครับคอนเทนต์ให้ดูพิเศษเยอะแยะมากมายดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็โคตรคุ VVIP ครับ300บาทต่อเดือนจะมีไลฟ์พิเศษสำหรับ
เทียนี้ให้เหมือนกันเดือนละ2ไลฟ์นะครับครับก็โอ้เยอะจังไปคุ้มจังสำหรับพิเศษ300บาทเท่านั้นครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็วันนี้หมดเวลาของพวกเรา3คนลงแล้วนะฮะก็ยังไงก็ตามคุณจะชอบไม่ชอบก็พยายามอุดหนุนช่องทางลิขสิทธิ์เขาก็แล้วกันตอนนี้มีให้ดูเร็วมากนะใช่มีให้ดูหลากหลายช่องทางด้วยเออมีให้ดูหลากหลายช่องทางด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เอาพูดตามตรงช่องทางดูลิขสิทธิ์แบบฟรีเยอะมากไม่จำเป็นต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวก็สามารถดูได้แล้วนะครับนี่คือโลกที่การดูอนิเมะยุคใหม่ดีขึ้นแล้วยังไงก็สนับสนุนช่องทางที่มันไม่ต้องจ่ายตังค์เนี้ยไปก่อนแล้วกันสำหรับช่องทางอื่นที่เขาต้องจ่ายตังค์ถ้าใครไหวก็จ่ายใครไม่ไหวไปช่องทางฟรีแล้วกันอย่าลืมแล้วกันนะครับกับ True ID นะครับช่องทางอื่นก็มีนะครับผมแต่เราช่วย True ID นิดนึงนะครับโอเคเพราะว่าเพื่อนบ้านกันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ